สวัสดีชมๆที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกซ์ของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี้พวกเราจะไปเบิ่งคู่ซิงซาเลอร์การทันบานเตะเดือน3ชิงแชมป์อาเซียน2022เนาะจะว่าได้มาเป็นทีมเฮียมห้อยกันแล้วนะตัวว่าการแข่งในห้องฮองซาเลอร์จัดขึ้นในวันที่15มิถุนายน2022ที่ผ่านมาอยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถานคู่ทวีปเป็นการพบกันระหว่างซาอุดิอาระเบียพบกับทีมชาติออสเตรเลียผ่านการแข่งปรากฏว่าเป็นทีมชาติซาอุดิอาระเบียเอาชนะไป2-0จากการยิงของฮันซิมอันอีซานาทีที่3และอีก1ประตูได้จากไอมานยาญานาทีที่72สำหรับดังกล่าวออสเตรเลียเหลือผู้เล่นเพียง10คนตั้งแต่นาทีที่39จากจังหวะที่จาซิกวากูเอคูเนาะถูกใบแดงออกจากสนามไปส่วนจากผลดังกล่าวเฮ็ดทางด้านทีมชาติซาอุดิอาระเบียผ่านเข้ารอบชิงแชมป์โลกเป็นทีมทำอิฐเนาะสำหรับคู่ที่2ในห้องฮองซาเลอร์ประจัดขึ้นในเมื่อวานนี้เป็นทีมชาติญี่ปุ่นลงสนามพบกับเจ้าภาพอุซเบกิสถานพร้อมการแข่งขันปรากฏว่าเป็นเจ้าภาพนาทีเอาชนะไปแบบเบาๆกัน2-0จากการยิงของยาสูยาโรลิฟดินอฟนาทีที่60และอีก1ประตูได้จากคูยาซินนอซาเยฟนาทีที่89จากผลงานเฮ็ดให้ทีมชาติอุซเบกิสถานผ่านเข้ารอบฮองซาเลอร์ไปพบกับซาอุดิอาระเบียซึ่งมาเป็นห้องแซมเก้าในปี2020ที่ผ่านมานะซึ่งจะแข่งขันในวันที่19มิถุนาเวลา 18:00 ตามเวลาในท้องถิ่นส่วนว่าอีกคู่หนึ่งจะเป็นการซิงอันดับ3ญี่ปุ่นพบกับออสเตรเลียในวันที่18มิถุนา2022ในเวลา 18:00 ตามเวลาในท้องถิ่นเดี๋ยวไปเบิ่งทำเนียบแซมของรายการนี้กันแน่เป็นทางด้านซาวคอรีนแซมหนึ่งสมัยในปี2020อิรักก็แซมหนึ่งสมัยในปี2013อุซเบกิสถานก็แซมหนึ่งสมัยในปี2018ญี่ปุ่นก็แซมหนึ่งสมัยในปี2016ซึ่งว่าผู้ซิงนั้นนี่ก็จะเป็นทางด้านอุซเบกิสถานนะที่ว่าจะเริ่มแซมสมัยที่2หลังจากที่ว่าได้แซมหนึ่งสมัยที่ผ่านมาคือในปี2018ซึ่งว่าซาอุดิอาระเบียมีรุ่นที่ว่าจะคว้าแซมเป็นสมัยทำอิฐหลังจากที่ว่าเคยเข้ารอบซิงถึง2ครั้งในปี2013และปี2020แต่ว่าได้อันดับ2ทั้ง2ปีกันเลยนะซึ่งปีนี้ก็จะเป็นการแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งติดตามกันเบิ่งไปที่นี่นะคือจะแข่งขันในวันที่19มิถุนายน2022เดี๋ยวทีมงานของเราจะมีการอัปเดตให้เติมหลังจากที่ว่าจบการแข่งไปนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสักก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในไทยที่นี่ห้ามพลาดกันแน่นอนแล้วพบกัน